สบายดีตอนนี้สอรอก็มาฮอดโดยสบายดีพ่อแม่พี่น้องและ FC ทุกคนเนาะมาพบพ่อกับสาวลาวเซนกาวเซนเคยพี่น้องสาวลาวมาเมื่อนี้คืออยู่วัดศรีเมืองวัดศรีเมืองพี่น้องบูชาเนี่ยกันสิไปเพิ่นกำเพิ่นกำของเพิ่นอันนี้โดยขอขอบใจเด้อแม่เด้อโดยไปขอพรอยู่วัดชีเมืองมาขอพรอยู่วัดชีเมืองเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมาเป็นเถื่อแรกพี่น้องมาเป็นเถื่อแรกกับเขาคือใส่กางเกงมีแต่น้องจ้อยใส่ผ้าถุงบ่ได้คิดว่าสิมาฮอดผีพี่น้องก็เลยใส่กางเกงมาตอนนี้ก็เข้าไปไหว ตอนนี้เขามาในพระธาตุเขามาในพระบ่แม่นพระธาตุเขามาในตู้วัดหม่องขอพรเจ้าแม่ศรีเมืองเดนจำฮูกเจ้าแม่ศรีเมืองกันเนาะพี่น้องไปเอาแต่ไม่ขันอยู่ใส่หลังจากที่ว่าเขามาข้างในแล้วเนาะเด็บเสาผาสินมาเขามาสักการะบูชาเจ้าแม่ศรีเมืองเนาะพี่น้องเขาเล่ามาเมื่อแรกพี่น้องเลยอย่าเห็นความเลยขอพรเป็นความตั้งมุ่งตั้งใจของน้องน้องไปดินเป็นเนาะพี่น้องที่ได้ขอพรนี่แมนอยู่ข้างในไหวรักเมืองนี่คือคันหมักเบ่งเรียงรายตามนี้เนาะคันหมักเบ่งที่มาสักการะบูชาน้องจอยกำลังอธิษฐานนี่จะได้ทุ่มแน่เด้อครับเราได้บอกเพื่อนกับพี่น้องในตอนในโซดาเพื่อนกับกำลังไหวเนาะสำหรับน้องจ้อยกำลังไพรินแมนไหวแล้วแล้วเนาะบรรยากาศอาศิประมาณนี้เนาะพี่น้องคนกำลังมาเรื่อยๆอีกอย่างน้องทั้งสามกับฮาร์ดก็สิมาแบบว่าเป็นครั้งแรกมาบอกเคยมาจากเธอเดี๋ยวเขาปล่อยให้ชาวลาวอธิษฐานต่อไปพี่น้องคือสีดนอยู่ประจักษ์ตอนนี้น้องนางไพรินกำลังเสียงซีพี่น้องอยู่ในวัดซีเมืองเอาเจ้าบุษันเลยปะ
มาถือกันที่เท่าไรจ้ะฮะกันที่ชิปซื้อวะนี่ก็คือน้องจอยสีแดงตู้เสียงซี่พี่น้องอันนั้นคือเพิ่นสีหยกค่ะพี่น้องน้องจอยจะบอกสั่นเลยเนาะเบิ่งน้องจอยกันที่เท่าไหร่หึกันเจ จากสาวเราเขาแล้วน้องจ้อยไอ้น้องจ้อยน้องจ้อยเขาแล้วสาวเราล่ะทำพิธีต่อพี่น้องโอ้ยโอเป็นตาโตแค่เจ้าผลจะเห็นยังน้องพี่น้องเลยอธิษฐานบ่อยซุ่มเฮาได้ยินนําเลยน้องพี่น้องว่าอยู่ในใจคือเก่าเอาเจ็ดแปดเก้าปาโทเจ้าคือกระดึงแท้ชาวลาวเอาสงสัยบ่บ่ยอมแพ้อีกแล้วตอนนี้คือคิวของน้องจอยสาเราลูแห้งหมดทั้งของใหญ่พี่น้องลองเบิ่งนี่ยินเดินอุ่งๆเนาะบ่ดังจะถอนคือของหน่อยเลยมันแห้งหมดทั้งอ่ะแห้งหมดถึงของใหญ่นักแค่แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 โอเคสาธุตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วเนาะ
น้องน้องจ้อยกำลังเสริมความงามกำลังเสริมความงามแบบว่าหน้าเจ้าสิเอาไปทอดไข่ป้าจะป้องไงขาขาดได้ไงเอาให้พี่น้องได้เบิ่งน้องจ้อยเสริมความงามพี่น้องตอนนี้สาวเรากับมาอยู่ที่วัดนอกวัดออกมาแล้วจากการกราบไหว้แล้วก็ขอพรเนาะเดี๋ยวสิไปรอเบิ่งสิไปรอฮอบๆเบิ่งเนาะมาครั้งแรกพี่น้องมาแบบมางุ้มมางวยเพิ่นว่ามาแบบเบ้อๆแบบนี้พี่น้องเพราะว่าบ่ตั้งใจว่าสิมาฮอดพี่ซ้ำแต่ก็มาฮอดจนถึงก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาเนาะตอนนี้ก็สิพาเลาะฮอบๆเนาะที่ว่าเป็นวัดศรีเมืองรอบนอกเนาะพี่น้องเป็นสาลามาเถื่อนแหละพี่น้องก็มาแบบมาแบบบ่ตั้งตู้ก็แม่นมาแบบมา 2-3 คนมาขึ้นน้องมีแต่น้องจอยแล้วก็น้องนางไพลินนี่บริเวณหอบเป็นรอบนอกเป็นกะวัดเพิ่นก็ซื้อดังเนาะก็ชาวเราก็มีโอกาสได้มากก็คือว่าก็เป็นบุญวาสนาอีกหลายตึกเนาะพนังแม่ธรณีบริเวณหอบนอกซาลาก็สิได้พาพี่น้องรอไปเพียงเท่านี้เนาะรอเพราะว่าตามหอบนอกกันยังบ่ทั่วยังบ่ถึงพี่น้องนี่คืออยู่หอบนอกเนาะพี่น้องที่ได้ปริสถานที่หุบปั้นสาวเล่ากับขออำนาจพระจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ในเด้อพี่น้องขอให้ได้บุญทั่วหน้าทั่วตาไปนำกันบ่ว่าบุญสนับสนุนสาวเล่ามาโดยตลอดเป็นสปอนเซอร์สาวเล่ามาตลอดทุกท่านขอให้อยู่ดีมีแรงให้อยู่เย็นเป็นสุขมีแต่โศกแต่ลาบมันเงินมันคำเจริญหุ่งเฮืองไปภายภาคหน้าลำรวยลำรวยสาธุขอให้เดชบุญกุศลนำกันเนาะพี่น้องเนาะสาวเราก็จะได้อำนาจจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วขอขอบใจสบายดี